بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتعويناللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความเมตตาความจำเริญใจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์นั้นได้ทรงให้พวกเรานะครับได้พบเจอกันในบรรยากาศในช่วงเวลาของรายการนะครับฟะตะกิรในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกกับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้เรานั้นมีหัวใจซึ่งหัวใจของเรามันก็จะทำการควบคุมนะครับความรู้สึกต่างๆเช่นความรู้สึกรักความรู้สึกโกรธความรู้สึกอยากได้ความรู้สึกไม่อยากได้ความรู้สึกเศร้าเสียใจดีใจความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นั้นก็ถือว่ามันทำให้เราสามารถที่จะเอาความรู้สึกในทุกมิติที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเรานำไปสู่ความรักหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แต่วันนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีอยู่ความรู้สึกหนึ่งที่เราควรจะต้องพยายามเรียกว่ามั่นใจแล้วก็จงภูมิใจแล้วก็จงยืนหยัดนั่นก็คือเมื่อเราทำพฤติกรรมหนึ่งหรือทำอิบาดะห์หนึ่งหรือการกระทำหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับแม้ว่าการกระทำของเราเนี่ยบางทีก็ต้องยอมรับว่านะครับ10คนรัก100คนชังนะครับ10คนรัก100คนเกลียดแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าเราพยายามที่จะวางหัวใจของเราให้มันมั่นคงว่าแม้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่รักในเบื้องต้นก็ตามแต่คำสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าถ้าหากว่าเรามีเจตนาในการปฏิบัติของเราเนี่ยที่มันถูกต้องนะครับเป็นไปตามคำสั่งอัลเลาะห์มีแบบอย่างที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเนี่ยนะครับขอให้เราจงมั่นใจและก็จงยืนหยัดในวันนึงนะครับการที่เราพยายามที่จะทำให้อัลเลาะห์ตะอาลาพอใจเนี่ยแม้ว่าคนหลายๆคนเบื้องต้นอาจจะไม่พอใจเราแต่ในวันนึงวันข้างหน้าอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้เขาเห็นความจริงเห็นสัจธรรมและวันนึงเนี่ยคนกลุ่มนั้นที่เคยไม่ชอบเราเกลียดเราก็จะมาเรียกว่าพอใจเรายอมรับในสิ่งที่เรากระทำยืนหยัดอยู่ในสิ่งที่เป็นความถูกต้องถามว่าคำพูดนี้นะครับมาจากคำพูดของใครครับคำพูดนี้ก็เป็นคำพูดที่มาจากคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นการเล่าถ่ายทอดมาจากท่านหญิงอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาได้เล่าและอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอิบนุฮิบบานนะครับเป็นหะดีษตอฮีฮ์ของท่านนะครับบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามานิลตะมะซะอิดัลลอฮิบิซะคอตินนาซิรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุวะอัรฎันนาสอันฮุวะมันอิลตะมะซะริดันนาซิบิซะคอติลลาฮิซะคิตัลลอฮุอะลัยฮิวะอัสคอตอะลัยฮินนาซะหะดีษบทนี้พี่น้องครับเป็นหะดีษที่ให้ในสองความรู้สึกให้เรานั้นวางหัวใจให้ถูกที่และก็พยายามทำให้ได้ในส่วนแรกท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันผู้ใดอิลตะมะซะแสวงหาริดัลลอฮิความพึงพอใจของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นฮุกูกสิทธิต่างๆที่เรามีต่อใครมาอัลคัลนะครับกับหมายถึงว่ามาอัลคาลิกพร้อมกับพระผู้สร้างเนี่ยนะครับโดยการที่เราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เราเอาความพึงพอใจของเราเป็นจุดตั้งเป็นจุดวางในการดำเนินชีวิตของเราบิซอคอตินนัสแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะทำให้คนหลายหลายคนไม่พอใจอาจจะเป็นสิ่งที่ขัดผลประโยชน์เขาหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าทำให้เขาไม่พอใจแต่ในสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นความถูกต้องนะครับอัลลอฮ์สัญญาว่าอย่างไรครับรอดิยัลลอฮุตะอาลาอัน
ลาตะอาลาก็จะให้ความพึงพอใจกับเขาหมายถึงคนที่เขายืนหยัดอยู่บนหลักการที่ถูกต้องนะครับวาร์ดอนนาสานฮูและอัลตลาก็จะทำให้ผู้คนทั้งหลายนั้นพึงพอใจในตัวของเขาผมเชื่อว่าหลายๆคนที่พยายามยึดมั่นอยู่บนคำสั่งที่ถูกต้องวันนี้ผู้คนอาจจะมองว่าเขาเป็นคนแปลกประหลาดอาจจะมองว่าเป็นคนที่ไม่ถูกต้องในสายตาของเขาก็ตามแต่ถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงบนกิตาบุลลอฮ์นั่นก็คือบนคัมภีร์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีบัญญัติเอาไว้วะซุนนะติรอซูลิฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นไปตามซุนนะแนวทางของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมุสลิมะบางคนคุมฮิญาบนะครับออกจากบ้านซึ่งบางทีคนรอบๆ บ้านเขาคนในชุมชนของเขาไม่ได้คุมไม่ได้ทำนะครับก็พากันไม่พอใจหาว่าแสดงพฤติกรรมที่จะดีกว่าเด่นกว่าแสดงความรู้สึกเป็นคนที่เคร่งครัดศาสนาแล้วแต่คนจะพูดจะว่าวิจารณ์กันไปแต่ในวันหนึ่งวันข้างหน้านะครับขอให้พี่น้องมุสลิมะจงมั่นใจและจงยืนหยัดว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับในพฤติกรรมของเราเหมือนเราทำในสิ่งที่เป็นหลักการที่ถูกต้องนะครับในการปฏิบัติอิบาดะห์ของเราตัดสิ่งที่เป็นบิดอะห์ออกไปนะครับผู้คนทั้งหลายก็อาจจะไม่พอใจเราไม่ชอบเราไม่เป็นไรครับแต่วันหนึ่งเมื่อเขาได้ศึกษาได้เรียนรู้แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเปิดใจเขาเข้าใจว่าอ๋อสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันถูกต้องแล้วเราก็ต้องมั่นใจแล้วก็ต้องยืนหยัดแล้วก็ต้องอดทนตรงกันข้ามเลยครับว่ามันอินตะมาซอริดอนนาซีบิซอคอติลลาและใครก็ตามที่แสวงหาความพึงพอใจจากใครล่ะจากมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับเข้าเมืองตาลิวลิวตาตามนะครับเขาทำอะไรแล้วก็ทำกันไปนะครับเพื่อให้หวังให้มนุษย์พอใจถามว่าเขาจะพอใจเรายาวนานไหมครับในสิ่งนั้นนะต้องยอมรับกับพี่น้องครับถ้าสิ่งนั้นมันไม่มีสิ่งที่เป็นผลประโยชน์เข้ามาพัวพันวันหนึ่งนะครับเขาก็ไม่พอใจเรานะครับนี่คือความรู้สึกหนึ่งที่เกิดกับมนุษย์ว่าถ้าหากว่าเราไปย้อนยอมคอยตามกันไปเพื่อหวังให้เขาพอใจวันนี้ถ้าเขายังพอใจเราก็ก็ชื่นชมเราแต่พรุ่งนี้ลองเรายืนบนความถูกต้องแล้วไปผิดไปขัดกับผลประโยชน์เขาก็แสดงอาการปฏิเสธไม่ชอบเราทันทีนะครับคนกลุ่มนี้เราบอกว่าใครที่พยายามทำให้มนุษย์พอใจแต่พฤติกรรมนั้นบิซอคอติลลาแต่อัลลอฮ์โกรธด้วยกับความโกรธกิ้วของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปลายทางผลสุดท้ายของคนคนนั้นเป็นยังไงครับซะกิตัลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์ก็จะโกรธเขานะครับบนพื้นฐานก็จะโกรธเขาแน่นอนสิ่งที่เขาทำตรงนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้เบื้องต้นเลยคือได้รับความโกรธกิ้วจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและในภายหลังสิ่งที่จะตามมาคืออะไรครับวะอัสคอตุอะลัยฮินนาซะอัลลอฮ์จะทำให้ผู้คนทั้งหลายก็โกรธเขาเกลียดเขาไม่ชอบเขาเช่นเดียวกันหลายคนเห็นไหมครับที่เป็นตัวอย่างให้เราเห็นมากมายว่าหลายคนที่เขายืนหยัดบนสัจธรรมความจริงในภายหลังเขาก็สามารถที่จะมั่นคงยืนหยัดแล้วก็ผ่านไปได้แล้วก็จบชีวิตลงอย่างสวยงามแต่คนที่ยืนหยัดอยู่บนสิ่งที่เป็นความพึงพอใจบนผลประโยชน์บนดุนยาบนความพึงพอใจของมนุษย์แม้ว่ามันจะไปขัดไปห้ามกับสิ่งที่เป็นคำสั่งอัลลอฮ์แม้เราจะเกลียดจะโกรธเขาก็ไม่สนใจคนกลุ่มนี้น่าเสียดายเหลือเกินว่าในภายหลังชีวิตของเขาก็จะต้องกลายเป็นบุคคลที่ล่มทั้งความรักที่เป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์ก็ไม่ได้สุดท้ายความรักความเมตตาที่จะมาจากมนุษย์ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันซึ่งการทำให้อัลลอฮ์พอใจนั้นมันครอบคลุมไปถึงอัลลอฮ์ตะอาลาเมื่อพอใจแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะสั่งให้มาลาอิกัตประกาศกับชาวฟ้าก็คือมาลาอิกัตทั้งหมดโดยสั่งญิบรีลว่าให้พึงพอใจกับมนุษย์คนนั้นและไม่พอครับก็จะให้สั่งลงมายันบนดุนยาว่าให้ผู้คนทั้งหลายที่อยู่บนดุนยานี้พึงพอใจรักเขาเช่นเดียวกันฮันวันนี้ขอให้พี่น้องได้เรียกว่ามั่นใจแล้วก็จงยืนหยัดนะครับในสิ่งที่เราทำถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ตรงต่อหลักการแล้วก็เป็นสิ่งที่มีบทบัญญัติรับรองขอให้เรามั่นใจในการปฏิบัติอินชาอัลเลาะห์ครับไม่ช้าไม่นานนะครับคนทั้งหลายก็จะพากันเข้าใจแล้วก็ยอมรับและพึงพอใจพฤติกรรมของเราแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนตรงกันข้ามทำอะไรก็แล้วแต่เอามนุษย์เป็นที่ตั้งไม่ช้าไม่นานเราก็จะพาเป็นบุคคลที่หมดความสุขหมดความสำเร็จแล้วก็กลายเป็นคนล่มนะครับสลายล้มละลาย
ทั้งชีวิตดุนยาและอาคิเราะห์นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์